เมื่อคืนไม่น่าตั้งเสียงนกร้องจิบจิบเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่รู้ว่ามันเช้าแล้วหรือยังสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Living Sleep ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะอุทิศวิดีโอบล็อกอันนี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในการนอนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนอนหลับมาน่าจะเป็นปีแล้วนอนหลับยากนะครับบางทีพอจะหลับก็ดึกนะครับหลับหลับตื่นตื่นก็มีนะบางทีมันไม่รู้ว่าเรากังวลหรือว่าแสงสีโทรศัพท์มือถือที่เรามานั่งเช็คนู่นเช็คนี่ก่อนนอนจนสุดท้ายมันก็ทำให้แบบมันตื่นตลอดเวลานะก็เลยหาข้อมูลนะครับลองจัดการกับมันว่ามีอะไรบ้างอ่านหนังสือนะครับใช้แอปคนที่เคยใช้เนาะใช้แอปแบบช่วยในการนอนอะไรเงี้ยแบบใช้นาฬิกานะครับช่วยตรวจวัดนู่นนี่นั่นวันนี้มีอย่างหนึ่งที่จะไปลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะก็คือเรื่องของที่นอนเนี่ยแต่ที่นอนเนี่ยมันไม่ใช่ที่นอนที่เป็นแบบฟูกหรือหมอนที่บ้านนะมันเป็นที่นอนที่เป็นโรงแรมครับเป็นที่พักข้างนอกครับคือก็จะพูดถ้าพูดถูกคือเป็นโฮสเทลนะครับ sleep นะครับนี่นะฮะเกิดจากการวิจัยนะครับว่าจะนอนยังไงนะครับใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยในสร้างบรรยากาศนะครับการนอนให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟูกที่นอนแสงสีเสียงบรรยากาศอุณหภูมิทั้งหลายทั้งแหล่นะครับนี่แล้วครับมาเปิดในเมืองไทยครับชื่อว่า Sleep BKK สีลมไม่ใช่ Sleep ทั่วไปมันจะมีตัว E 3ตัวนะครับเราต้องไปเสิร์ชตามนี้นะเปิดที่แรกที่สีลมนะครับอยู่ติดกับ BTS ศาลาแดงเลยฮะเนี่ยอยู่ใกล้ๆสวนลุมนะตื่นมาวิ่งได้อีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่ครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเทปนี้ได้เลยนะครับกับ Living Block Sleep BKK สีลมครับนี่เราจะเดินทางนะครับด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับเพราะว่าเจ้าสลีป BKK สีลมเนี่ยมันอยู่ที่บีเทสสารแดงนะฮะก็วันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนอะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ่ายเองนะครับภาพทุ่มนิ่งนะฮะจะเอาไปฝากแฟนทุกคนนะครับนี่ก็คือสลีปสีลมแบงคอกด้านหน้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะในส่วนแรกนะครับเราก็เข้ามาก็จะเจอกับส่วนรีเซพชันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาติดต่อสอบถามเขาได้นะก็รองรับได้หลายที่เลยทีเดียวนะครับที่นี่แสงสีบรรยากาศข้างในเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากข้างนอกเลยว่าข้างในมันเริ่มสงบนะครับเย็นนี่มันมีบันไดนะค่อยๆเดินขึ้นไปทุกชั้นเนี่ยเราใช้บันไดเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่ชั้น2กันก่อนชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นที่เป็นเหมือนเป็นคอมมอนแอเรียให้ทุกคนได้มาใช้มีปลั๊กนะครับอยู่ข้างใต้ตัวพวกนี้ใช้งานได้หมดที่เห็นเป็นล็อกเกอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นล็อกเกอร์สำหรับคนมาเข้าพักนะฮะคือที่ผมลองกดดูแล้วคือความใส่ใจเขาสังเกตว่าเวลาเรากดไม่มีเสียงนะครับติดๆๆๆให้แบบวุ่นวายใจนะเรามีพื้นที่นะฮะเก็บของนะครับวางได้แล้วก็มีผ้าคือพวกรหัสพวกนี้เนี่ยเขาจะให้ตอนที่เราเข้ามาเช็คอินนะฮะอ่านจะออโต้ล็อกอัตโนมัตินะครับมันจะมืดๆดิมๆนิดนึงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นนิ้วที่ส่วนกลางที่ให้ใช้ด้านในได้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ครัวนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องกดน้ำนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นทีนี้เข้าไปสู่ส่วนที่พักบ้างก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างทึมๆมืดๆนะฮะประมาณนี้นะครับชั้นนี้เนี่ยชั้น3นะครับขึ้นมาอีกชั้นนึงก็จะเป็นชั้นของ female only นะฮะหาขึ้นมาอีกชั้นนึงครับเป็นที่ชั้น4ตรงนี้ก็จะเป็นที่ส่วนที่พักนะครับที่เป็นแคปซูลที่เราจะมากันในวันนี้นะฮะเห็นไหมว่าแคปซูลนะครับมันก็จะแบ่งกันเป็นห้องนะครับไปหาเรื่องมากินกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนเข้าพักจริงเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีแล้ววันนี้ผมจะทดลองนอนที่นี่เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นนะครับนี่ตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงแรมเรานะฮะเดี๋ยวหาให้ดูนิดนึงนะนี่เราจะเห็นนะครับป้ายสีขาวนะลอยอยู่กลางอากาศครับสลีปตัวนั้นนะก็คือที่พักของเราวันนี้นี่เองนะครับโอเคครับเราขึ้นมาที่ชั้นเราแล้วนะฮะ 4B ครับนี่ก็มาแล้วชั้น10นะครับเดี๋ยวให้ดูสีเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีแดงแบบนี้นะฮะนี่มันจะมืดไปหน่อยนี่ผมขอใส่ไฟไปสักนิดหนึ่งให้เห็นกันนะฮะคือในทางเดินเนี่ย
ก็จะมึนๆแบบนี้ทรงๆนี้เขาบอกไม่อยากให้เราใช้อะไรมารบกวนสมาธินะครับคืออันดับแรกที่เข้ามานะมันสงบมากคือมันจะมีที่ปิดครับมันจะพับออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะลงเนี่ยขึ้นลงทางบันไดด้านล่างนี้ได้นะครับก็พอเราปิดเข้ามานะก็จะปิดมาเป็นท่อนๆ นี้เหมือนเราแบบแล้วก็มันก็จะสงบพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าถึงกับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเงียบมากอันนี้ผมสูง170นะตอนนี้ผมนั่งแบบเลยหัวไปนิดนึงนะก็ถือว่าความสูงด้านหลังนี้ใช้ได้นะครับมีปลั๊กนะฮะเป็นปลั๊กของหัว Universal นะจะมีเหมือนช่องนี่ระบายอากาศนะครับช่องลมตรงนี้แล้วก็มันจะมีแผงควบคุมนะครับปรับได้ทั้งแบบอุณหภูมินะครับงั้นก็มีปรับความสว่างนะครับเพิ่มลงความสว่างได้ลดความสว่างที่สุดจนปิดสนิทแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาได้เป็นลำดับนี้นะจนสว่างที่สุดนะครับมันจะผ่อนคลายนะเสียงครับตอนนี้เราทำเสียงเป็นแบบเสียงนกจิ๊บๆๆเหมือนแบบบรรยากาศเราดีมันสามารถเพิ่มเสียงได้คือมันเปลี่ยนเสียงได้ถ้าเรากดแช่ตรงนี้ตอนนี้เป็นเสียงลมแทนนี่เป็นเสียงน้ำไหลไม่แน่ใจพอได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเสียงเบาเสียงได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นความแรงของลมแอร์นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หัวเตียงในห้องคือเขาจะมีหมอนให้2ใบนะครับคือมันเป็นหมอนเหมือนแบบพวกเมมโมรี่โฟมหรือยางพารามันจะมีความหนึบความแน่นของมันอยู่เลยถ้าเกิดผมลองบีบให้ดูนะฮะมันจะคงรูปแล้วมันก็ค่อยๆแบบพองขึ้นมานะครับส่วนอีกแบบนึงเนี้ยเป็นหมอนแบบที่ฟูๆใหญ่ๆเนี่ยนุ่มๆฟูๆฟูกนะครับก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆเมมโมรี่โฟมเหมือนกันนะก็คือกดไปเนี่ยมันจะยุบตามแรงเราแล้วมันก็จะคืนรูปขึ้นมาวันนี้ได้คุยกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ที่นี่นะเขาบอกว่าทำอยู่นี่แล้วแทบไม่กลับบ้านเลยเดือนนึงกลับบ้านครั้งหนึ่งเพราะว่านอนสบายกว่าที่บ้านนะครับหน้านอนที่หนึ่งนะครับคือแล้วก็สัมผัสการตีโค้งพวกนี้ไม้มันให้สัมผัสที่ดีนะอยากจะนอนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆอยู่ภายในห้องอ้อตรงหน้าหัวเตียงนะครับตรงนี้นี่ USB นะครับ3ช่องอันนี้ให้ใช้ได้นะครับโอเคครับแล้วก็ได้พอกันแล้วเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำกันนะครับเข้าจากข้างนอกนะฮะห้องในตัวเขาเนี่ยมีอุปกรณ์นะแล้วนี่มีเห็นไหมเป็นไฟได้ด้วยครับเป็นกระจกมีไฟนะสำหรับคนที่แต่งหน้าได้แล้วก็ที่สำคัญครับดูของที่เขาให้ครับนี่คุณนี่เขาใช้ไดสันเลยนะดูดีเลยนี่ใช้ได้เราไปดูส่วนอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำด้านในนะครับฝั่งละห้องนะครับแล้วก็มีห้องส้วมนะครับฝั่งละห้องเหมือนกันนะฮะก็มีทั้งหมด4ห้องก็ชั้นนี้เป็นชั้นที่นอนแบบรวมนะครับก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงมาใช้ได้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะลงไปใช้ห้องอาบน้ำเฉพาะชั้นที่เป็นผู้หญิงก็ได้นี่ในห้องน้ำเขาก็มีเป็นฝักบัวนะครับแอร์ชาวเวอร์แบบนี้นะแล้วก็มีเป็นแชมพูนะครับอยากจะให้เรียบร้อยนะครับปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเย็นได้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสบายใจมากคือกลับมาได้ยินเสียงนกร้องที่ตะกี้จูนไว้นะครับก็รู้สึกว่าง่วงมากจริงๆเนี่ยทั้งวันนะครับเดินทางมาที่นี่เข้ามาในนี้มันก็รู้สึกแบบง่วงแล้วคือบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีผลมากที่ทำให้เราแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายนะครับรู้สึกอยากจะแบบเอนตัวลงพักผ่อนนะฮะไปลองทุกอย่างแล้วนะครับตะกี้ facility อาบน้ำนะครับเข้าซ่วมมาแล้วนะครับซ่วมที่นี่มันเป็นแบบ washlet นะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการกดปุ่มที่นี่มันเป็นเกียร์คันโยกนะครับโยกให้ดีนะฮะมันมีโยกขึ้นกับโยกลงมันจะฉีดจังหวะไม่เท่ากันนะครับโยกผิดนี่อาจจะผิดช่องได้นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมารีวิวว่าผลการนอนที่นี่เป็นยังไงนะแต่ว่าคือมันทำให้ห่วงได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะฮะว่ากันทีตอนนี้ขออนุญาตสอดตัวลงนะครับปิดไฟทุกอย่างสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็
ีเช้านะครับสวัสดีครับโอเคครับคืออยากจะบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ตั้งเสียงนกร้องจิบๆเลยนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่รู้ว่ามันเช้าแล้วหรือยังลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกจิบๆคิดว่าเช้าแล้วครับดูนาฬิกาตีหนึ่งกว่านะฮะแต่ว่าทดสอบแล้วหมอนนะครับทั้งสองใบนี่แบบโหนอนดีมากแบบสบายเลยนะโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปไปฟังกันว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับแล้วก็ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับอยากจะสรุปประสบการณ์ที่ได้จากการไปพักนะครับ Sleep Bangkok สีลมกันสักหน่อยนะฮะเอาการนอนก่อนนะครับเขาทำวัสดุสำหรับหมอนสำหรับฟูกเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็มีให้เราเลือกทั้งแบบใครที่ชอบแบบหมอนแบบแข็งหน่อยหรือหมอนแบบนุ่มนะครับดีหมดแล้วก็หลับสบายดีจริงๆทั้งแสงเสียงนะครับบรรยากาศมีข้อติว่าผมก็ไม่น่าไปที่เลือกใช้นะฮะเสียงนกจิ๊บๆนะครับตื่นเช้ามาก็นึกว่ามันเช้าแล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยดีมากนะครับเรื่องโลเคชั่นอันนี้ก็ไม่มีที่ติเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ติดกับ BTS สาระแดงเลยนะครับมันมีห้องอาบน้ำกับห้องส้วมเนี่ยอย่างละ2ห้องสำหรับ1ชั้นซึ่งชั้นที่เป็นชั้นมิกซ์หรือชั้นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีราวๆ10กว่าห้องแคปซูลจริงๆแล้วมันไม่ได้เก็บเสียงปิดสนิท 100% นะครับมันก็ยังมีเสียงอะไรหลุดรอดเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่มารยาทของคนที่เข้าพักด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของโฮสเทลใหม่ล่าสุดนะครับที่เน้นคุณภาพการนอนหลับนั่นก็คือ Sleep BK สีลมเลยครับและที่น่าจะเป็นที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามได้ที่ Channel นี้นะครับ Living Sneak Peek ครับสวัสดีครับThank you.